คะความแรงสวัสดีค่ะเรามาเจอกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ของไดโวปั๊มน้ำนะคะนี่คือคาปาตัวเก่านะคะเรามาดูลักษณะกันบวมนะคะคามันไม่ได้เนาะมอเตอร์ไม่มีกำลังนะคะเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วค่ะส่วนการใส่สายคาปาสายไหนก็ได้นะคะต่อสายไหนก็ได้จ้ะเสร็จแล้วก็ให้ทำความสะอาดยางโอลิงค์นะคะแล้วก็อัดซิลิโคนนะคะแล้วก็ประกบฝาก็เสร็จนะคะเสร็จแล้วค่ะเนาะสำหรับการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ของปั๊มน้ำไดโวนะคะซึ่งมี FC ถามเมียช่างมาหลายท่านเหมือนกันนะคะว่าคาปาเปลี่ยนยังไงนะคะแล้วถ้าสายมันไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันเราจะต่อยังไงนะคะนี่ของเดิมเขาจะเป็นสายสีดำแต่ของใหม่เป็นแดงกับดำนะคะก็สามารถต่อได้เลยนะคะสายคาปาสลับได้นะคะเนาะยกเว้นคาปาที่มี2ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะคะอันนั้นเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคาปาที่ตรงรุ่นนะคะเหมือนกันค่า UF เท่ากันก็ให้ใส่ได้เลยนะคะเนาะตัวนี้คือไดโวดูดน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอช่างทองขันน็อต4ตัวแล้วเราก็จะเอาไดโวตัวนี้ไปลองน้ำกันเลยค่ะเนาะว่าจะดูดแรงขนาดไหนนะคะพร้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองเลยจ้าทำจะลองดูดน้ำให้ดูนะคะครับนี่ค่ะเห็นไหมคะความแรงเสร็จแล้วค่ะเนาะลองแล้วน้ำหมดถังแล้วค่ะน้ำผลิตมันก็จะฟูเลยนะคะแต่ถ้าใช้งานจริงก็จะดูดได้พลังมหาศาลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเมช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมช่างพาทำบายนะคะจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านจ้า